บุญคือน้ำของความดีที่ควรสร้างบุญคือทางสว่างครับดับเศร้าหมองบุญคือหลังคังเสบียงเลี้ยงประคองบุญคือช่องชี้ธรรมนบพบนิพพานนิธิบุญหนุนนำผู้สรรสร้างสะอาดสว่างสงบเย็นเป็นสุขสันต์แบตเตอรี่เครื่องดีอยู่พร้อมสู่งานเชิญเถิดท่านสั่งสมบุญเป็นบุญร้อนขอเจริญพรท่านทายาทโยมนักศีลนักบุญผู้ใจบุญกุศลทุกท่านทางวัดทุ่งบักเกใต้มีการจัดงานอบรมสมโภชงานส่งน้ำองค์พระธาตุเจดีย์สิริบักเกคำและการฉลองทางวัด142ปีในวันที่3ถึงวันที่5เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2567ในงานนี้ขอเชิญสาธาญาติโยมนักศีลนักบุญชมพ่อโยมแม่ญาติธรรมทุกคนได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสังฆทานยอดทยาทานโรงทานและน้ำดื่มตลอดจนถึงถวายพระทหารเป็นพระสงฆ์องค์พระเจ้าในวันที่5เดือนกรกฎาคมนี้ขออนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้ทำบุญหน่อยได้บุญนักทำบุญนักนักให้ได้บุญหลายหลายอายุวันโนสุขภาพลังนะมัทโธรัตนตยัสสะขอยกมือสิบนิ้วกราบตอบน้อมบันตาอภิวาทน้อมระลึกถึงอย่างพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้แสวงหาซึ่งประโยชน์อันยิ่งใหญ่ขอนอบน้อมอย่างพระธรรมคำสอนในศาสนานี้ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้ดีแล้วขอนอบน้อมระลึกถึงอย่างพระสงฆ์สาวกหมู่ใหญ่ผู้มีทิฏฐิอันหมดจดและงดงามอันเป็นสุปฏิปันโนโดยศีลเก้าของข้าพเจ้าและขอถวายความเคารพนอบน้อมน้อมไหว้สามาอย่างครูบาอาจารย์พระเทรานุเทระพระภิกษุสงฆ์สมณเณรพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกตนที่รับฟังอยู่แม้ในโอกาสนี้ด้วยความเคารพพระขอเจริญสุขสวัสดีอายังพอออกไม่ออกศรัทธาจอมป่อยอมแม่ป่อมอนแม่มอนป่ออุ้ยแม่อุ้ยปีป้านะอาท่านผู้ฟังผู้มีบุญทุกท่านที่ติดตามรับฟังธรรมะยามบ่ายในวันอังคารที่18ในวันนี้ โดยการส่งลิงก์ใส่สัญญาณไปณอาคารสุเทพสุพรมกรุปจาข้างหอพญามังลายพระก็ส่งขึ้นลอยอย่างพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารโดยความเอื้อเฟื้อของปคุวรบนามบงพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุระขอขอบคุณโดยความเมตตาธรรมของท่านอาจารย์พระครูท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาทิโกนุนนำผู้สรรสร้างลิงและส่งสัญญาณ
ไปเฮอครับโยมพ่อโยมแม่ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านวันนี้เราก็มาอยู่กับกันโยมพ่อโยมแม่ก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งโดยแห่งที่ได้เวลามาเพื่อสนทนาธรรมโอ้โยมพ่อโยมแม่นั้นได้รับฟังกันในวันที่ผ่านมานั้นก็ได้อู่ในเรื่องแห่งเขาว่าจริตศรัทธาญาติโยมยังค้างแห่งเขาว่าพุทธจริตนั่นเองพุทธจริตนี้เป็นจริตที่ผู้คนเหล่านั้นควรที่จะได้ศึกษาควรที่จะได้รู้ว่าลักษณะของบุคคลเหล่านั้นมันมีจริตอยู่ด้วยกันหกจะมีราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตปิตกจริตศรัทธาจริตพุทธจริตและเป็นสิ่งที่เราจะเห็นได้ว่ามีหกเนาะโยมพ่อโยมแม่จริตทั้งหกเป็นสิ่งที่บุคคลเหล่านั้นที่เราได้ศึกษาพอกันมาที่เราได้อุจจารกันว่าคนเราเกิดมาเหมือนกันแต่มีความแตกต่างกันคนเราเกิดมาส่วนใหญ่ก็มีหัวใจอยู่ข้างซ้ายเหมือนกันมีอาการครบ32เหมือนกันแต่คนเราบุญญาวาสนาและมันมีความแตกต่างกันและมีจริตแตกต่างกันนั่นเองเป็นสิ่งที่เราจะอู้กันไปได้ว่าเทวาตวานี้ก็ได้อู้ถึงคำว่าบุคคลผู้มีลักษณะแห่งวัฏสัทธาจริตถ้ามีเวลาก็จะสรุปเพื่อโยมพ่อโยมแม่ได้รับฟังกันในสุดท้ายวันนี้เราก็มาอยู่กับกันในการที่จะศึกษาบุคคลผู้มีแห่งก็พุทธิจริตจริตก็คือความประพฤติโยมพ่อโยมแม่พุทธะแปลว่ารู้ตื่นรู้ในที่นี้เราจะหาว่าบุคคลผู้มีในลักษณะแห่งพุทธจริตนี้ก็คือมีลักษณะที่มีความว่องไวและรอบคอบเรียบร้อยในทำการทำงานก็มีงานทำงานอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นคนที่หันสิ่งใดที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์บุคคลในลักษณะผู้ที่จริตนี้เป็นบุคคลที่ชอบกินอาหารรสเปรี้ยวรสเค็มรสขมรสเผ็ดหื้อมีเกิดแห่งความกลมกล่อมแล้วก็คือหมายถึงก็ว่าในการปรุงอาหารมาเน้นไปทางด้านรสจัดมากก็คือหมายถึงบะเกมจัดประเภทจัดก็คือเอาอยู่ในความเป็นกลางนี้เองต่อมาในลักษณะของบุคคลนั้นเราจะหันในแนวความคิดของบุคคลผู้มีผู้ที่จริตก็คือดูด้วยแห่งความพินิจพิเคราะห์พิจารณาต่างๆเกิดขึ้นในอดีตชาตินั้นถือว่าเป็นคนที่ว่าง่ายสอนง่ายและเป็นคนที่มีสติสัพพัญญะและมีความเพียรมีความรู้รวดเร็วแล้วบุคคลผู้มีผู้ที่จริตนี้ถ้าประพฤติปฏิบัติธรรมในการเจริญมรณานุสติอุปสมานุสติอาหาเรปฏิกุลโพธกสินจตุธาตุอโลกสินอากาศสินอันนี้ก็จะทำให้หอนั้นจะได้มีแห่งคำว่าบรรลุธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมนี้เองแต่ผู้คนหอนั้นบ่ลองก็บ่ฮู้ก็ลองพิจารณานั้นเกิดขึ้นดูยมพ่อยมแม่ในแห่งรักตีมีพุทธอุปมาในของบุคคลผู้มีพุทธจริตนั้นก็เหมือนกับสัมมาเนบัณฑิตสัมมาเนบัณฑิตนี้เราจะเห็นได้ว่าเป็นลูกศิษย์ของพระสารีบุตรซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์
สมณเณรบัณฑิตผู้นี้เป็นคนที่มีช่างถามเป็นคนที่ช่างคิดพิจารณาต่างๆนานาเกิดขึ้นวันนี้ก็จะได้สนทนากับพ่อหนาน สายันเนาะสายันแต่ไม่ได้สัญญาเนาะผมก็เดียวก็ได้โอจากันสัมมณีบัณฑิตนี้เมื่อไปบิณฑบาตกับพระอุปัชฌาย์ก็คือพระสารีบุตรนั้นก็เห็นเหมืองในระหว่างทางก็เรื่องเรียนถามกับพระเถระว่าอารับพ่อหนานมาแล้วเจริญพรพ่อหนานสาเมตตาธรรมท่านพระคุณเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงครับท่านพระคุณเจ้าครับวันนี้ฝนตกกว่าสลับปีอ่ะโอ้หมอกแผ่นดินลายบนห้องหยาไหลไหลไกลอีกอ่ะฝนไหลไหลจ้างนะท่านเจ้าแต่ก็มืดไปมืดมาไว้สาเจ้าเจ้า วันนี้จะอู้ในเกี่ยวกับว่าบุคคลเป็นผู้มีแห่งคำว่าจริตก็คือความประพฤติมีความคิดที่สร้างสรรค์ในเกี่ยวกับความคิดพิจารณาและเป็นคนที่มีความว่องไวอันนี้เราจะหาได้ว่ามีครั้งหนึ่งที่ครั้งพระพุทธการสัมมาเนบัณฑิตที่เป็นลูกศิษย์ของพระสารีบุตรได้ไปบิณฑบาตได้หันเหมืองก็ได้ถามพระเถระว่าข่าวไข่น้ำจากที่นี่แล้วทำการเกี่ยวกับทำงานด้วยเกี่ยวกับข้าวก้าของตนท่านขอรับก่อนขอรับก่อนน้ำจิตน้ำใจขอรับเมื่อพระเถระตอบว่าไม่มีสามเณรคิดว่าได้คำตอบว่าคนทั้งหลายไข่น้ำซึ่งมามีจิตแม้เห็นปานนี้สู่ที่ที่ตนของตนปรารถนาทำการทำงานเหตุไฉนคนมีจิตแท้จักมาอาจเพื่อที่จะทำจิตของตนเพื่อไปเป็นตามอำนาจแห่งสมณธรรมเหล่านั้นสมณธรรมไรเนาะด้วยสาครับ องเดียวกันที่ว่าไปหั่นคนรัดลูกศรนั่นเหรอครับท่านเจ้าถูกต้องเนาะถูกต้องถูกต้องไว้จ้าครับเจ้าในสิ่งเหล่านี้ที่สามเณรบัณฑิตอู่เกี่ยวกับแห่งเขาบ้านแนมได้ถามยังพระอุปัชฌาย์ตนเองว่าบุคคลที่ไข่น้ำมาสู่นาของตนเนี่ยเกี่ยวกับทำนาทำไรอย่างต่างๆนานาเนี่ยแล้วถามว่าน้ำนั้นมันมีจิตหรือไม่พระเถระก็บอกว่ามันมีจิตแล้วเหตุไฉนคนเฮาถึงมีจิตแต่ว่ายังหมองจักในเพราะว่ายังบ่เฮ่อเหมือนกับเจ้านาที่สามารถบางน้ำเข้านาของตัวเองได้มาเฮือมันไหลไปทางอื่นหมายถึงคำว่าจิตใจของคนเฮาเนี่ยยังบักคับประคองเฮือมันเฮือดีในการบำเพ็ญสมณธรรมทำไมผู้คนเฮาถึงปล่อยจิตไปตามกระแสของกิเลสเนาะไม่ตาครับเจ้าคือการพัฒนาจิตใจนะท่านพระคุณเจ้าเจ้าเจ้าไม่ตาครับปนานก็เสริมได้เนาะไว้สาครับท่านพระคุณเจ้าเพราะว่าสามเณรนี่มีความกระตือรือร้นมีความตื่นตัวเป็นคนที่มีสติปัญญาช่างคิดไปในทางที่ดีท่านพระคุณเจ้าเห็นสิ่งนั้นแล้วมาเปรียบเทียบกับตัวบุคคลของเปิ้นว่าจิตใจของมนุษย์คนเฮาเนี่ยถ้าได้ฝึกฝนแล้วถ้าได้คัดเก่าแล้วก็จะสามารถเจริญพัฒนาได้บรรลุได้ครับไว้สาครับท่านเจ้าครับเจ้าต่อมาก็คือเดินต่อไปก็ไปหันพ่วงที่เปิ้นช่างสอนกำลังเอาลูกศรมาลนไฟดัดและเล็งพอห่างตาตัดในตรงมัน
สามเณรก็ถามว่าลูกศรนั้นมีจิตหรือไม่ขอรับเนาะพระเถระก็บอกว่าไม่มีสามเณรก็คิดคำตอบได้ว่าคนทั้งหลายถือเอาลูกศรมามีจิตลนไฟแล้วดัดหื้อตรงไปเหตุไฉนเล่าคนเฮามีจิตแต่แท้ยังบ่ทำจิตของตนหื้อไปเป็นตามอำนาจในการบำเพ็ญสมณธรรมไว้สาครับในที่นี้ก็หมายถึงว่าสมณเณรบัณฑิตเนี่ยโอ้ในเกี่ยวกับอำนาจของจิตเนาะเพราะนั้นจิตของผู้คนเฮาเนี่ยมันบ่ชอบอยู่กับบ้านกับจองมันอยู่แวบเดียวมันก็มาแวบเดียวมันก็ออกจากบ้านละมันไหลไปตามกิเลสท่านพระคุณเจ้าเพราะมันบ่ได้ฝึกนะท่านเจ้าถ้าจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมมีสมาธิได้ฉับพลันเพราะว่าจิตของในที่นี้เนี่ยพวกนั้นไว้สาครับก็คือที่จิตของคนเฮามันบ่อยู่เนี่ยหนึ่งมันมีสิ่งแล้วมันมาล่ออย่างกับเฮาโอ้จากันที่นี่อีดอกถ้าว่ามีคนอยู่ทางนอกเนี่ยกังกงกงกางกางเนี่ยกันจิตเฮานี่จะวิ่งไปหาเสียงแล้วมั้งก่อใช่เป็นเช่นนั้นครับท่านพระคุณเจ้าเจ้าต่อมาถ้าเฮานั่งสมาธิอยู่ดีๆมีคนอู้ตั้งข้างเขาว่าอันนั้นตายกันนี่ตายกันหรือว่าเราควรคนอื่นกันไอ้จิตตัวนี้มันวิ่งไปหาเสียงคนสนทนาโอ้กูบ่เป็นอันนั่งสมาธิไอ้อย่างสักอย่างแล้วเว้ยสู่ขอมารบกวนกูไอ้อย่างแต่บุคคลผู้มีการฝึกแล้วเนี่ยก็จะทำให้จิตของเฮานั้นบ่สนใจสักว่าแต่ได้ยินสักว่าแต่ได้ฟังอย่างนี้เป็นต้นเนาะครับเพราะว่าอันจิตที่มันไม่ได้ฝึกมันไปตามอารมณ์เป็นอาหารของมันนะครับท่านพระคุณเจ้าเจ้ามันชอบออกจากตัวตนเฮาไปฟังในเรื่องอื่นเพราะว่ามันเป็นอาหารของจิตไว้สาครับท่านเจ้าครับเจ้าตลอดจนถึงการหันกระเหมือนกันเฮาก็ลองพอว่าบางครับบางคราวเฮาหันเราอ่อนรุ่นดุรุ่งดานเหมือนกับดอกกำลังพิใบแรกแจ้มสวยงามดีต่างๆนานาเกิดขึ้นถ้าเฮาบ่สำรวมจิตของเฮาเนี่ยถ้าเฮาปล่อยไปตามอำนาจของจิตเนี่ยจิตของคนเฮานี่มันจะคิดในเรื่องแห่งความกำหนัดต่างๆนานาอยากจะได้มาเป็นของตัวเองอย่างนี้เป็นต้นเนาะครับมันเป็นเช่นนั้นเพราะปิกามารมณ์เพราะติดอยู่ในรูปะประมาณิกาครับมันต้องมันพิจารณาด้วยอสุภกรรมฐานเป็นเครื่องแก้ครับไว้สาธารณเจ้าครับเจ้าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะเห็นได้ว่าทำไมจิตของคนเรามันแบบชอบอยู่บ้านอยู่จองจิตแห่งความเป็นปุถุชนด้วยนะไว้สาครับตลอดจนถึงการลิ้มลองรสก็ตามเพราะนั้นก็ลองพอว่าเขาว่าก๋วยเตี๋ยวนี่ลำมินะมันอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่สระปีพวกเขาอยู่สันทรายเนี่ยโอ้เขาจะไปกินสักคำเนาะที่เขาอยากจะไปกินกับพ่ออะไรอย่างอ่ะเพราะจิตของเขาสั่งที่จะไปลิ้มลองรสมั้งอ่ะครับเพราะเขาติดอยู่ในรสเพราะลิ้นของเขาไปยึดติดกับสิ่งนั้นครับแล้วก็มันสั่งให้จิตเขาต้องไปทำตามความต้องการของมันดังนั้นเขาต้องกระวนกระวายแสวงหามันครับท่านพระคุณเจ้าครับถูกต้องและก็เป็นสิ่งที่เขาจะหันได้ว่าบางครั้งบางคราวคนเฮาบอกคิดว่าเขาบอกว่าโอ้ก๋วยเตี๋ยวสลับปีนี่ถูกถ้วย40ตะอันละแล้วเฮาคิดบ่ถึงว่าเฮาเติมน้ำมันไปถึง200กว่าเนาะเสียงนักเจ้าไว้จัดท่านเจ้าเจ้ายังอันตรายเลยครับท่านพระคุณเจ้าเออรถก็ติดแปลงก็แปลงถ้าว่าเฮาบ่ติดอยู่ในรสชาติของมันถือว่าเป็นอาหารเลี้ยงเลี้ยงชีวิตเลี้ยงสังขารครับว่ากะลิงกะลาหารบ่ได้ยึดติดในรสชาติของมัน
ป็นอาหารที่เลี้ยงชีวิตอือดำรงธาตุขันธ์อยู่ได้มันก็เป็นถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาท่านพระพุทธเจ้าไหว้สาครับที่จริงมันจะรสชาติมันจะลำมันก็ตึกลิ้นนะถ้ามันลงคอไปแล้วมันก็เหมือนกันมดกุฏิกุตางไหว้สาเจ้าท่านพระพุทธเจ้าง่ายไปแห่งประการหนึ่งคนรวยเพิ่นกินอาหารเลิศโลเป็นจิ้นเป็นซุกอะไรอย่างต่างๆนานาป่าชั้นดีอาหารชั้นดีแต่เฮาเป็นคนทุกคนอยากคนอยากคนจนเฮาบ่มีอะไรมีแค่น้ำพริกตาแดงกับผักนึ่งถามว่ากินน้ำพริกตาแดงผักนึ่งอิ่มก่อประทังในชีวิตก่อมันก็อร่อยและมันก็ทำให้เฮาประทังชีวิตของคนเฮาไปตอนสุดท้ายคนเฮาถ้าบ่กินมันยะมันยังมันก็ก่อให้เกิดโรคแต่เฮากินผักนึ่งน้ำพริกเนี่ยตอนสุดท้ายเฮาก็อายุยืนโอ้คนแม่ไม่มีไขมันเลยนะเนี่ยครับเป็นเช่นนั้นครับท่านพระคุณเจ้าถ้าอู้ถึงทางโลกแล้ว มันก็เป็นประโยชน์ครับเพราะว่าผักนั้นมันก็ประกอบด้วยวิตามินครับแต่ว่าอันถ้าเฮาไปกินจิ้นกินป่ามันอาจจะมีสารที่เจือปนครับท่านพระคุณเจ้าที่สุดมันก็คืออิ่มเหมือนเดียวกันท่านเจ้าไหว้สาครับเจ้าเนาะต่อมาสามเณรได้เดินไปละหันเห็นเพื่อนน้องว่าหันคนไปถากต้นไม้ทำเครื่องทับสัมภาระที่กำลังกงและดูมอยู่ก็คือหมายถึงกระแปงให้จะแปงนะล้อเนาะครับแปงดูมล้อครับแปงดูมล้อแล้วก็ถามว่าเทระว่าไม้ที่ทำล้อเนี่ยที่จะเอาเป็นยานพาหนะมีชีวิตหรือไม่พระเทระก็บอกว่าไม่มีสามเณรก็คิดได้คำตอบว่าคนทั้งหลายยังมาเอาท่อนไม้ที่มามีชีวิตมาเป็นล้อเป็นต้นที่ได้เพราะเหตุไรเพราะเหตุมีจิตจักไปทำจิตใจของคนเราไปเปลี่ยนแต่มันน่ะในการสามเณรสามบำเพ็ญสมณธรรมก็คือกล่าวเรื่องกระแสแห่งจิตนี่เองไปจ้าครับเนาะเพราะว่าล้อมันจะออกเดินได้มันก็ต้องอาศัยแห่งเขาว่าดุมอาศัยแห่งบุคแห่งงูต่างอาศัยกับบุคคลผู้บังคับถึงจะเดินได้เนาะครับไว้สาครับมันอาศัยซึ่งกันและกันครับท่านเจ้าจึงจะขับเคลื่อนไปได้เหมือนถึงเหมือนสภาพของร่างกายของเราซึ่งประกอบไปทุกส่วนในร่างกายซึ่งมีจิตเป็นนายบังคับครับไว้สาครับท่านเจ้าครับและก็ในสิ่งเหล่านี้เนี่ยเพราะนั้นบัณฑิตสามเณรนี่มันก่อนที่พระเถระพระสารีบุตรบอกว่าแหมเจ็ดวันจะตายที่ออกเดินลัดกลางทุ่งนาไปยังบ้านของตัวเองอ๋ออันนี้อันที่เจ็ดวันจะตายคือเนติสะสามเณรติสะค่ะมีสุขะสามเณรบัณฑิตสามเณรติสะสามเณรมันมี5องค์ครับแต่ติสะสามเณรนั้นพระสารีบุตรท่านเป็นผู้ที่พยากรณ์ชะตาคนก็ไปชะตาของสามเณรติสะว่าเห็น5วัน7วันไปหน้าเนี่ยจะถึงแก่ความตายครับก็ไปลาพ่อลาแม่เปิ่นแต่ว่าในระหว่างที่เดินทางไปสู่ภูมิลำเนาเดิมเปิ่นนะครับก็ไปหันใส่หนองน้ำมันแห้งมันขอดแล้วท่านเจ้าก็เลยมาคืดว่าชีวิตเฮาก็จะตายเอาจ่วยชีวิตของป่าครับเอาป่าเอาไปกอบแล้วก็ไปปล่อยในน้ำที่ในหนองที่มีน้ำทำมือป่านั้นมีชีวิตอยู่ได้เดินไปแหมก็ไปปะใส่เก่งนี่ครับท่านพระคุณเจ้าเนื้อนี่ภาษาไทยภาษาคนไทยคนเมืองเอาของอีกเก่งนี่ท่านเจ้าเก่งหรือฟานนะครับ มันเป็นติดบ่วงติดเหี้ยวของนายพานก็เรียกว่าโอ้ชีวิตเราก็ยังกลัวความตายและฟานนี่มันก็คงจะกลัวตายเหมือนเฮาพวกก็ไปปลดไปปล่อยเอาฟานนั้นปล่อยไปท่านเจ้าก็เป็นพระอานิสงส์ที่เพิ่นมีเมตตาก็ไปบ้านไปไหว้ไปลาแม่เพิ่นนะครับว่าเพิ่นสิเสียความตายพ่อแม่ครอบครัวก็มีความโศกเศร้าเสียใจ
ที่เพื่อนจะต้องได้เสี่ยงชีวิตไปก็ครับภายใน7วันเมื่อไปลาแล้วก็ปิกมาวัดอยู่เกินนั้นไปแล้วก็แล้วก็พระอรหันตาคือพระสารีบุตรแปลกใจว่าเอ๊ยยังบ่ตายนะเพราะตำราของเพื่อนนี่บ่พลาดเลยนะท่านเจ้าแล้วเพื่อนก็มาถามว่าตั้งแต่ไปเนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรอย่างข้องตั้งแต่ออกสถานที่นี่ไปนะไปสู่บ้านนะได้ทำอย่างคล่องได้ทำเพราะก็มองรู้ได้ว่าสิ่งที่ทำไปนั้นมันเป็นการเมตตาช่วยเหลือชีวิตสัตว์ไว้สาครับท่านเจ้าครับนิมนต์เจ้าช่วยเติมเจเนอร์เก้ากับผมอาถาที่บายพิสดารก็บอกให้กระจ่างแจ้งไว้สาครับท่านเจ้าครับเจ้าก็นั้น ต่อแม้นี่เอามาอู้ถึงประโยชน์อันที่ในพุทธองค์ตรัสในการศึกษาแห่งความประพฤติทางด้านทฤษฎีแห่งที่พุทธองค์ตรัสว่าจริตของคนเฮานั้นหรืออุปนิสัยของผู้คนเฮานั้นมันมีความแตกต่างกันเพราะว่ามันเกิดมาจากคำว่าบุพกรรมที่สั่งสมมาในอดีตตลอดจนถึงสิ่งแวดล้อมและครอบครัวและผ่านการฝึกฝนอบรมมาทั้งกันดังนั้นจึงทำให้คนแต่ละคนก็มีจริตต่างกันซึ่งจะทำการทำงานประสานงานทั้งการในสิ่งเมื่อสิ่งของการช่วยเหลือตลอดจนถึงการให้กำลังใจจำเป็นจะต้องเข้าใจจริตของบุคคลหรือว่าอุปนิสัยของแต่ละบุคคลเพราะนั้นก็เฮาก็ลองดูสังเกตอย่างกับบุคคลถ้าเฮาจะใช้การใช้งานมันมีคำสุภาษิตของบรรพบุรุษของครูบาอาจารย์ว่าคนมีปัญญาเป็นคนใจของเจ้าคนปัญญาทุนจ้าเป็นคนใจของเจ้าบุญแท้กับพระนันคนมีปัญญาได้เป็นคนใจของเจ้าหรอครับพระคุณเจ้าเจ้าครับเพราะว่ามันมีนิยายปรัมปราว่าคนสองคนเนี่ยการไปกันแล้วก็คนหนึ่งนั้นเพิ่นมีปัญญานักเพิ่นก็คือใจการห้อมอย่างเดียวอะแต่สามารถมันรู้รอบบทคือบ่ต้องได้ใจหลายเตื่อบ่ต้องได้ปากหลายครั้งเจ้าก็ใจแล้วก็ทีนี้เห็นคนนั้นปัญญาอึดดำเป็นคนบักเดียวอ่ะคนเมืองเขาอ่ะคือใจอย่างใดได้ก็ที่บอกนะมันบ่สามารถที่จะปัญญาก้าวไก่ในงานนั้นคือสำเร็จลุล่วงไปอ่ะเพิ่นใจอย่างใดก็ได้อย่างเดียวนะเจ้าที่เพิ่นสั่งครับแล้วทีนี้เห็นคนนั้นเพิ่นมีปัญญานักเจ้าก็เลยคือตำแหน่งเพิ่นได้แก่ก่อโคตรว่าเนี่ยการเหมือนกันและเห็นโพนนั้นได้ตำแหน่งดีเห็นโพนนั้นได้ตำแหน่งบ่ดีเจ้าเพิ่นก็ฮู้เพิ่นก็บอกว่าอ้อตำแหน่งเนี่ยคือการทำงานเนี่ยมันทำมันบ่เหมือนกันจะทดสอบปัญญาของเธอนะมันมีอย่างฮู้อยู่ต้องคือเราไปเข้าไปดูเหรอแต่จริงเจ้าเพิ่นฮู้มันเป็นมาขอโทษมันเป็นมาเกิดเจ้าก็ใจอันคนติดปัญญามันซึบต่ำนะใจกำใจจะกำนั้นว่าอันยังมีหั่นมันก็เข้าไปดูมันก็บอกว่ามาเกิดเจ้าก็ถามว่ามันมีกี่ตัวมันก็ลงไว้แห่งกรรมมันก็บอกว่ามี3ตัวแล้วมันมีปูกี่ตัวมันมีแม่กี่ตัวมันก็ลงไปดูแห่งกรรมมันก็ไปบอกมีปู2มีแม่ดวงแล้วมันมี4อย่างพ้องมันก็ลงไปดูแห่มว่าโอ้มันมีสีดำสีขาวสีแดงรับเปิดใจคนที่มีปัญญาน่ะไปดูว่าอันอย่างนู้มันอยู่ในต้องเหรอเนี่ยลองไปดูเหรอมันดังคุกคุกคักคักคนมีปัญญามันไปด้วยความกระตือรือร้นเหมือนท่านเจ้าว่านะเพื่อนตื่นตัวเพื่อนหูเพื่อนทำมันรอบขอบในงานนั้นโอ้แม่มันเกิดโอ้มี3ตัวโอ้มีปู2มีแม่ตัวโอ้มีสีดำสีแดงสีขาวตัวแล้วก็ขึ้นมาเจ้าก็ถามว่าอันยังมันมีในหั่นมันก็ไหว้สาเจ้าอันนี้มันมาเกิดต้องเถื่อ
มันมีปูกี่ตัวโอ้มันมีปูอยู่อันสองตัวมีแม่อยู่ตัวแล้วมันมีกี่สีเมื่อก่อนมีสีดำสีแดงสีขาวไหว้สาเจ้าเปิ้นก็เลยมาเปรียบห้องมันมาที่มันอู้นั่นเนี่ยคนที่มีพญาปัญญานะที่เจ้าใจและคือตำแหน่งหน้าที่เพราะปัญญาของเปิ้นมันใจการอย่างเดียวและสามารถทำทุกจริงทุกอย่างโดยที่บ่ต้องอู้หลายครั้งไหว้สาข้าท่านเจ้าอุปมาอย่างไหว้สาเจ้าเจ้า แล้วเขาก็พออู้ถึงว่าจริตหรืออุปนิสัยของผู้คนเขาเนี่ยเขาจะใช้ผู้คนหรือในการทำงานอย่างกระถามเขาก็จะต้องพอจริตเขาแต่ที่พระพุทธองค์ก็คือพระองค์นั้นได้โปรดเวนยสัตว์ในการเทศนาแต่ละครั้งพุทธองค์ก็พอในจริตของบุคคลเพื่อที่จะมีการพัฒนาศักยภาพทางด้านจิตใจก็คืออารมณ์และจิตวิญญาณก็คือให้เกิดปัญญาในการฝึกหัดปฏิบัติเพื่อมันเหมาะสมกับจริตที่จะได้ผลดีการเรียนการรู้จริตของตนนี้ทำให้เกิดแห่งความรู้ที่เราจะต้องพัฒนาตัวเองว่าเราอยู่ในลักษณะของจริตอย่างพ้องอย่างก็ว่าบุคคลผู้มีจิตใจร้อนนอกนั้นเป็นคนที่มีจิตใจร้อนห้าวก็คืออยู่ในแห่งเขาว่าโทสะจริตอย่างนี้เป็นต้นไปสาครับแม่ความว่านั้นใช่ครับคนที่มีจิตใจร้อนทำอย่างนี้ด่วนก็คือมีใจห้าวนะครับมันจะมีความโกรธมันมีสองจริตนะบุคคลที่มีบุคคลมีโทสะจริตเนี่ยเป็นคนที่ชอบเนี่ยอายังจะเอาก็เอาบัดเดียวจะแล้วก็แล้วบัดเดียวอย่างนี้เป็นต้นเนาะครับคือมีใจห้าวครับท่านพระคุณเจ้าใจร้อนใจห้าวจะเอาก็อย่าเอาบัดเดียวเนี่ยเอาให้ได้ครับท่านเจ้าเป็นอุปนิสัยเป็นจริตของตัวพอบุคคลท่านพระคุณเจ้าตลอดจนถึงการที่ว่าเฮาจะพอบุคคลผู้มีโทสะจริตเนี่ยเนี่ยอายังจะเอาแล้วใจขอเอาเขาแล้ววันนี้จะเอาเรียบร้อยจนวันนี้ฮึได้ตอนสุดท้ายมันผลงานมันออกมาหมางามและแบบเรียบร้อยเนาะมันแบบละเอียดเรียบร้อยครับมันเป็นไปตามเจ้าของมันนะไวยสาครับท่านเจ้าแล้วกับบุคคลผู้ที่มีราคะจริตอันนี้ก็รักสวยรักงามรักความสะอาดสะอ้านเป็นเจ้าระเบียบอายังสิ่งของอายังกระตามเสื้อผ้าอาภรณ์เอาเหี้ยถึงวันได้บางครั้งบางคราวโดนด่าหน่อยก็เป็นเจ้าแง่แสนงอนอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็คือราคาจริตเนาะครับมีความยินดีเป็นเบื้องต้นท่านพระคุณเจ้าเป็นผู้คนคนห้องแหละสุคุรชาติท่านพระคุณเจ้าที่ฮักสวยฮักงามฮักนวลสงวนเนื้อสนุนตัวสงวนตัวประเภทประมาณนั้นที่ฮักสวยฮักงามชอบสะอาดนิสัยอุปนิสัยใจคอไปทางความเรียบร้อยนะท่านเจ้าถ้าจะปฏิบัติธรรมก็คือมันพิจารณาอสุภะกรรมฐานน้องว่านะครับนึกถึงความบดีบางงามของความของร่างกายที่ว่ามันแก่ข้ามขาไปมันเน่าเปื่อยผุพังไปตามเวลาและเป็นสิ่งสกปรกโสโครกอันมันน่าดูน่ารังเกียจครับท่านพระคุณเจ้าครับต่อมาก็คือเฮาก็หันหมู่พวกคนที่เป็นโทสะจริตก็คือเป็นคนที่ชอบมักผูกโกรธเนี่ยแล้วชอบลบหลู่คนอื่นตีตัวเสมอคนอื่นมันนี้เนี่ยเป็นคนที่โกรธเมื่อมันพิจารณาในแห่งการพฤติปฏิบัติพรหมวิหารธรรมเนาะครับมีเมตตาเป็นต้นครับพระคุณเจ้าก็จะไปดับอุปนิสัยของตัวคือความโกรธได้ครับได้รับของความเมตตายังมีเป็นคนใจเย็นครับละพยาบาทได้ครับไวยสาครับท่านเจ้าครับต่อมาฮอกับพ่อบุคคลผู้มีความประพฤติอันเป็นโมหะจริตเนี่ยมีความเชื่องช้าหยิ่มเหม่อลอยแล้วก็ทำงานก็บาละเอียดใจ
จ้าบ่ปอแฮมบ่ปอยังใจได้อย่างก็ได้อย่างเดียวอย่างนี้เป็นต้นว่ามีความละเอียดเพียงพอแล้วก็การกินนี่มันมีแห่งคําว่ากินอะไรยังก็ได้จะกินอะไรยังอ่ะตัวก็จะกินอะไรยังอะไรยังก็ได้ขี่รถไปจนถึงร้านเซเว่นจะกินอะไรยังตัวอะไรยังก็ได้แฟนเลยซื้อน้ำเปล่าแมงกินเนี่ยก็ไปบอกว่าจะอ่านละอย่างก็ได้อะไรอย่างครับคนบ้านนอกเข้าเวียงนะกะไว้สาเจ้าไอ้แก้วก็ไอ้ผัดอะแล้วไอ้แก้วนี่บอกเอ้ยเข้าเวียงสักกำเตื่อแล้วไอ้ผัดนี่เคยเข้ามานขนาดไอ้แก้วมาเตือนแหลกแล้วก็วันนั้นมันตึงตอนพอดีไปสั่งอาหารการกินเจ้าของร้านอาหารตามสั่งจนเจ้าจนเจ้าโอ้หิวข้าวพอดีไอ้ผัดกับบอกว่าโอ้เฮาขอพัดกะเพราติ่งเด้อไข่ดาวด้วยเนาะจ้ะแล้วทีนี้เนี่ยไอ้แก้วมันบ่จ้างสั่งแม่แก้ก็ถามว่าไอ้เอาอย่างเอาอย่างบะพัดนะกะอย่างบะพัดนะกะเอออย่างบะพัดมันก็นั่งพอไอ้พัดได้กินข้าวจนอิ่มมันก็หิวข้าวขนาดกะเปิ้นก็ตึงบะพัดนั่นเนาะเอาอย่างบะพัดเขาที่ซอที่ประพัดคือกินเนาะมันอู้ง่ายฟังยากเราท่านเจ้าเนาะเอออย่างประพัดนี่เอ๊ะเจ้าอย่างคือกินเนี่ยแล้วก็เป็นพัดเป็นเจ้ามดไว้สาเจ้าได้กินน้ำบาดาลนะท่านพระคุณเจ้าคนที่มีความโมหะจริตนี่ก็คือปฏิบัติธรรมกรรมฐานอานาปานสติเนาะกำหนดลมหายใจเข้าออกครับเพื่อจะละความหลงได้ครับท่านพระพุทธเจ้าเพื่อรู้สภาพจิตใจของตัวเองต่อมาก็คือวิตกจริตวิตกจริตกับโมหานี่มันก็มีคล้ายคลึงกันก็คือมีความเชื่องช้าเนาะครับไวยากรณ์มีความมาเชื่อมั่นในตัวเองคิดไปอย่างนั้นอย่างนี้มีความกลัวไปเบื้องต้นเพราะขาดความเชื่อมั่นครับจึงทำคือวิตกจริตจะกล้าโกลัวในสิ่งนั้นจะทำมันได้ก็เป็นกลัวประตุกประเสี่ยงไอ้อย่างครับเพราะขาดความรู้ครับไอ้อย่างครับใส่ขันแก้วทั้งสามเนาะเอาไปวัดจันทร์เจ้าปูนานมันไปที่ไหนเนี่ยมันยังมาใส่ขันแก้วทั้งสามเฮาก็จะปิดบ้านแล้วนะกลัวเนาะมันก็กลัวนะท่านพระคุณเจ้าเออเมื่อคนที่เพิ่นไปวัดใหม่ๆเนี่ยไปฟังตักกันเลยโอ้นี่ยังบันเนี่ยบันทุกบันจิ้มเนี่ยเพิ่นมาบอกมาพ่อเพิ่นเสียกำลังใจต้องอู้เพิ่นในทางที่ดีท่านเจ้าก็มีท่านคนหนึ่งเหรอไว้สาครับเปิ้นบ่ได้แม้วัดมาวาแล้วก็อยู่บ้านอยู่จองลูกหลานก็บ่ว่าอีพ่อย่ําไปวัดไปวาเพิ่นก็เปิ้นลูกก็ลบเราเข้าสาเนี่ยกูต้องอย่าไปก็เดี๋ยววันเข้าวาสาเข้ามาแล้วก็เวลาฟังธรรมตอนเมื่อตอนโอ้เตรียมข้าวตอกดอกไม้มาใส่ขันแก้วต้องสามพอเปิ่นแล้วทีนี้ล่ะตอนก้มกราบกราบหนึ่งกราบสองครั้งที่สามเนี่ยกำลังก้มกราบลมมันเดินดังลมมันออกกำนั้นเนี่ยเขาเข้าหัวใส่แก้ก็เลยโคตรป่ะฮะโต๊ดมาได้ป่ะใครจะแจ้งหลวงก็ไม่แจ้งเลยใครจะไข้หัวใช้เปิ่นเพื่อใครจะหาตาเปิ่นตาเฮานะกะเข้าหัวได้เด่นละมันก็อดมาได้ท่านพระคุณเจ้าฮะ
มันก็มันเป็นมันอดบ่ได้บ่ควรมันเส้นตื้นท่านพระคุณเจ้าแต่ว่าถ้าเฮาบ่ตักเพิ่นก็เฉยๆมันบางทีเพิ่นอาจจะเสียกำลังใจหรือกล้าๆขู่ๆอายท่านพระคุณเจ้าจ้ะเหมือนเพิ่นทำอย่างคิดนะเพิ่นมาวัดใหม่นะอันเขาต้องฮือกำลังใจโอ้ได้หมู่ได้กู่แล้วไปฟังตำหนิเตื้อเนี่ยเพิ่นมาวัดบ่มาเนี่ยอย่างก็ไปจ้างใส่คันเกี้ยวก็ไปจ้างโอ้ปอละสีหน้าบ่มาแล้วบ่เฮ้ยบ่ได้กรรมดีเนาะเด็กอ่ะบ่ได้กรรมดีเฮ้ยเนาะบ่มาอะไรต้องฮือกำลังใจว่าโอ้ดีละดีละมาใส่บาตรมานี่เป็นการสืบสร้างศาสนาได้บุญเฮาตายไปเฮาไปได้ติดตัวไปตวยถ้าเพิ่นผิดเขาก็บอกเอออันนี้เอาใส่ยีอินเนอร์อันนี้ขัดเกลี้ยทั้งสามว่าพุทธังทำมังสังคังเนี่ยมันง่ายดีเมื่อไปเมื่อไปเขาก็ฮือข้อมูลเพิ่นทีละน้อยเออดีละโอ้ดีดีดีก็อนุโมทนาบุญเกเนอร์ถ้าเพิ่นไปจับจุดเพิ่นไปจับผิดนะเปิงฝนมันตกเป็นว่าบักแก้วมาวัดโลบะขัดเจ้ามาหันซากคำเตื่อยโอ้เพิ่นแตนได้เพิ่นจะผู้มันจะตาฮือเพิ่นม่วนใจท่านเจ้าเจ้าแม่นเนาะต่อมาก็คือผู้มีศรัทธาจริตก็คือมีเป็นคนโรแมนติกเนาะถ้าเฮาอู้ตามภาษาน่ะคนโรแมนติกก็คือมีความสุขุมรอบคอบนิ่มนวลมีความเรียบร้อยเป็นระเบียบแล้วในเรื่องการกินก็ชอบของหวานของมันและมีชอบกินหอมด้วยเนาะครับเพราะมีศรัทธาเป็นเบื้องต้นนะท่านเจ้ามีความเชื่อมั่นความเลื่อมใสอันนี้ที่จะมาคือเข้าสู่หลักของคำสอนได้เพราะมีความศรัทธาความเชื่อมั่นเป็นเบื้องต้นมีทุนมีทุนอยู่เป็นเบื้องต้นแล้วครับท่านเจ้าครับเจ้าก็คือมันก็มีคล้ายคลึงกับราคะจริตแต่ในการประพฤติปฏิบัติธรรมก็คืออนุสติ6เลยโพธกสินก็คือเป็นอนุสตินี่เป็นอย่างไรบ้างนั้นขออธิบายให้เพื่อนฟังมีพุทธานุถ้าเก้ากับผมบาอธิบายครบเต็มขอท่านเจ้าช่วยเสริมด้วยมีพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติจาคานุสติเทวดานุสติมรณานุสติให้ที่อ่านละท่านพระคุณเจ้าให้ครบละกันพระนะท่านเจ้าช่วยเติมผมจนเด้อผมก็มันเป็นหยังอันนี้ก็คือคำว่าอนุสติ6เนาะครับองค์ศาครับท่านเจ้าครับก็หมายถึงคำว่าเวลาเฮาจะเชื่ออะหยังเฮาก็จะต้องมีสติมีความรู้สึกตัวใช่ครับเจ้าเฮ้อมันใจปัญญาของเฮาพิจารณาแบบถี่ถ้วนได้เฮาก็เชื่อเพราะว่าศรัทธานี่มันบางครั้งบางคราวศรัทธาบวกกับโมหะมันก็จะเกิดความหลงไปเสียเนาะครับถ้ามีศรัทธามากเกินไปขาดปัญญามันก็เป็นโมหะไปโมหะจริตเหมือนท่านเจ้าว่านะครับเพราะว่าศรัทธาจะต้องกรอบด้วยเหตุด้วยผลตามรักความเชื่อเพราะมันมาเป็นเบื้องต้นจริงครับเพราะมันสร้างมันทำให้คนมีศรัทธานะทำสิ่งอื่นใดได้ง่ายเพราะมันความเชื่อมั่นความเลื่อมใสมันมาเป็นเบื้องต้นมันทำให้เกิดจิตใจต้อมจิตใจเบิกบานแต่ว่าถ้ามันมากเกินไปมันจะทำให้เป็นโมหะจริตไปทำเกิดความหลงท่านเจ้าต้องกรอบด้วยปัญญาโยนิโสมนสิการแล้วก็อาศัยสติสัมปชัญญะควบคุมไว้สาครับท่านเจ้าครับจ้ะต่อมาบุคคลผู้มีประพฤติแห่งการพุทธิจริตก็คือเป็นบุคคลที่มีในลักษณะในความว่องไวและมีความเรียบร้อยทำการทำงานก็มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและดูว่าสิ่งที่มันเป็นประโยชน์และสิ่งที่มันบ่เป็นประโยชน์กับธรรมบุคคลประเภทนี้ก็คือชอบอาหารเปรี้ยวเค็มขมเผ็ดก็คือหมายถึงก็ว่าขอทำเพื่ออาหารมีความกลมกล่อมบ่รสจัดไปทางด้านใดด้านหนึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เฮาก็จะหันได้เป็นคนที่พินิจพิเคราะห์พิจารณา
อันนี้เป็นบุคคลผู้มีปัญญาและก็มาเป็นคนที่บดื้อบลันถ้าจะพูดปฏิบัติธรรมก็คือมรณานุสติอุปสัมมานุสติเนาะจ้ะครับเป็นคนมีเหตุมีผลเป็นคนอาหูตามสัจธรรมนะครับเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะท่านเจ้าเจ้าที่แน่ๆครับพ่อหนานไว้สาครับมาเนี่ยเนี่ยสังฆทานยังไม่ได้สักก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยอ๋อเนี่ยผมรอลูกสาวผมมาจากห่อมาเนี่ยเพราะว่าแกกลับไปได้สองวันอันปัจจัยเปลี่ยนตัวหลวงนี่ก็ลำบากขันดะโอ้ท่านพระคุณเจ้ามันปัจจัยสุมาเจเนอนี่ว่าอู้ถ้ามันผิดถูกขอวันทาหน่อยเนี่ยมันปัจจัยตุหลวงนะผมว่ามันเป็นตุหลวงนะท่านเจ้าตุหลวงนะมันเข้าในหัวอกหัวใจโมพระน้อยขยมนะมันอยู่ในหัวอกหัวใจของตุหลวงเจ้าวัดโมตะครับแล้วก็การก่อสร้างแฮมทุกสิ่งทุกอย่างบอกว่าจะปาเวนีอย่างมันมีในนี่หมดทุกสิ่งทุกอันน่ะอ้อนอนรับหาบันรับนะท่านพระคุณเจ้าแบกภาระเพิ่นทุกสิ่งทุกอันนะท่านถ้าว่าเป็นพระคุณเจ้าฝ่ายคามาวาสีนะท่านเจ้าฝ่ายคันธทุระนี่อิดครับเป็นทุกเจ้านี่มันเป็นหลายอย่างนะพ่อนันโอ้ท่านเจ้ามันบังคับตัวไปในตัวและก็อย่างหนึ่งนะท่านเจ้าจะต้องเอาจิตใจของศรัทธาเจ้าบ้านอ่ะเอามาไว้ในเฮาโมดอ่ะเฮาจะว่าจะได้ก็บ่ดีจะโอ้แห้งไปก็บ่ได้มันจะต้องเอาจิตใจของศรัทธา100คน1,000คนน่ะมาอยู่ในใจเฮาโมดครับท่านพระคุณเจ้าเวลาคนชาวบ้านจะจองมีความสุขนี่เขาถึงมาถามหาทุกเจ้าดูโอ้ท่านพระคุณเจ้าถ้าบัดทุกข์ว่าได้บ่เข้าหาวัดบ่เข้าหาศาสนาบ่ไปเปิ่งทุกเจ้าเฮาเพิ่นได้คือกําลังอกกําลังใจอ่ะมันถึงเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นนะท่านเจ้าเวลามีความทุกข์นี่ทุกเจ้าเป็นจิตแพทย์ที่ดีๆนี่เองน่ะเนาะโอ้เป็นผู้ที่ฮือกําลังใจเป็นจิตทุกอย่างท่านเจ้าโอ้พระคุณเจ้านะเป็นนักสังคมสงเคราะห์นะท่านพระคุณเจ้าเป็นผู้มีจิตอาสาแท้ๆท่านพระคุณเจ้าผมว่าขอร้องพ่อกะวัดนี่เป็นรองรับทุกสิ่งทุกอย่างมีในท่านโมท่านพระคุณเจ้าหมาแม่ก็เอามาปล่อยวัดอ่ะเนี่ยเป็นปัญหาท่านพระคุณเจ้านะผมมันอย่างใดหามันถ้าบ่เลี้ยงก็จําเป็นอินดูมันน่ะมาปล่อยมาละไว้ท่านน่ะถ้าเลี้ยงไปแล้วก็เป็นปัญหานักท่านเจ้าเวลามีการมีงานมันลําบากคนดื้อรั้นคนบัดนี้ก็ไม่ฮือตุเจ้าอบรมไปอยู่วัดไปบวชบักโอ้แหบบ่คนขี้คันขี้คันอย่างนี้แล้วมันเหลือไปบวชไปสบายเหมือนตุเจ้าเฮ้ยเนาะขายหมูกับไข่เนาะวัดที่ปึ่งของทุกสรรพสิ่งทุกคนไม่แต่ผีบ้าบ่มีมันมีข้าวกินก็ไปขอวัดขอข้าวคนบาทนะท่านเจ้าชีวิตของท่านพระคุณเจ้าในเป็นชีวิตที่นักสังคมสงเคราะห์เป็นผู้เสียสละแท้ๆท่านพระคุณเจ้าอยากจะฮ้อนได้กินเย็นอยากจะกินเย็นได้กินฮ้อนบะหมี่อย่างสักอย่างก็มีในทุกเจ้าโอ้บ่ได้สถามได้เอาอย่างมาถวายสักอย่างได้กินข้าวปั้นข้าวถ้าโอ้ถึงวิถีชีวิตของทุกเจ้านะพ่อนันพ่อนันก็เป็นทุกเจ้ามาก่อนเนาะครับถ้าพ่อดูดีๆเนี่ยตุเจ้าเนี่ยเฮาพอนึกสภาพดูดีๆเนี่ยเป็นที่ปึ่งทางด้านจิตใจของผู้คนทั้งหลายแล้วเอาจิตใจผู้คนมากมายก่ายกองเป็นร้อยเป็นซาวของศรัทธาแต่ศรัทธาญาติโยมที่จะเอาจิตเอาใจพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเฮืออยู่กับวัดกบาเนี่ยมันมีน้อยนะพ่อนั่นแม้จะบ่เคยมีท่านเจ้าอันความเข้าใจของศรัทธานานาจิตตังเนี่ยนะมันคนละอย่างละอันบางคนเข้าใจว่าทุกเจ้าหาสะตรงสะตางต้องเป็นคนที่เก่งเสาะเงินเสาะทองมาสร้างวัดสร้างวาแปลงวิหารแปลงศาลาบางคนก็เข้าใจว่ามันบ่ใช่กิจของสงฆ์ทุกเจ้าก็จะต้องไหว้พระสวดมนต์สวดเข้าสมาธิ
วิปัสสนาการสมถะการมันเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์จะเข้าสู่มรรคผลนิพพานบางคนก็เข้าใจว่าโอ้ลูกเจ้าเฮาเนี่ยเต็ดบ่เก่งสักหน่อยอู้บ่เก่งบางคนก็ต้องการลูกเจ้าอีกอ่ะต้องแปลงก่อสร้างห้างแปลงวัดวาอารามต้องเป็นสลายอันความถูกต้องที่ว่าอันพุทธสังฆคุณครับสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยยะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนนะครับคือคนส่วนน้อยที่จะเข้าใจนอกนั้นไปเอาทุกเจ้าเอาที่อื่นมาเปรียบเทียบโม้ท่านเจ้าและเปิ้นสละแต่นะยังไม่ได้ทราบอย่างว่าสามารถที่จะทายทอดถาวรวัตถุคือกับทายาทที่กับลูกหลานได้ท่านพระคุณเจ้าได้กฐินมา4ล้าน5ล้านปั่นปอนอายุวันโนสุขังพลังลิ้นยังบัดตานเข้าปากกรรมตานเข้าเปียโมตะทรงตะตางลูกเจ้าได้ซากบาทท่านเจ้าแท้จริงเพิ่นถึงว่าข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าขอถวายกฐินกฐินทานนี้มันก็ท่านเจ้าท่านท่านเจ้าโอ้วิหารก็แปลงมาแล้วทุกเจ้าก็บ่จ้างซอกเงินเหียเปิ้นไปซอกเบี้ยซอกเงินปุ้นหาญาติโยมจากกรุงเทพกรุงเจ้าเฮาอยู่บ่ได้โหไอ้อย่างนี้ได้เวลาเปิ้นไปบอกญาติโยมเปิ้นไปโปรดเมตตาญาติโยมมาทำบุญตุนตานว่าเปิ้นทำแล้วเก็บเรียบร้อยหมดราคาลดค่าน้ำมันเปิ้นขึ้นเครื่องบินไปกรุงเทพไปหาญาติโยมนั่งรถไปจงโจกสตางค์ตัวเก่าหมดเป็นผู้ที่เสียสละโดยความนึกคิดของคนเฮาว่าทุกเจ้าเป็นเทพเจ้าเนาะผู้คิดเป็นอย่างอ้างท่านเจ้าว่าคือความสบายกับเพื่อนพ้องเอาละพ่อนะไปสาครับกันเดียวจะมาเหลืองตามบ้านตังจองเนาะคิดใจพระสงฆ์องค์เจ้าคือผู้ที่ได้บวชมาแล้วที่จะรู้ได้แม่น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 คนไปนอกนะไปสาท่านเจ้ามันมองผิวเผินเหมือนกับปากตักแกงนะมันบอกรู้รสชาติของแกงคนที่จะรู้รสชาติได้คือคนที่เคยคนได้กินคนที่ได้จิ้มอาหารเท่านั้นครับไว้สาครับท่านเจ้าที่ได้ฮื้อนำธรรมคำสอนสิ่งใดที่สนทนาธรรมบาทุกบาแม่นบาต้องก็ขอสุมาไปกับท่านญาติธรรมทุกท่านนะครับและก็ขอนำธรรมคำสอนวันนี้ท่านญาติธรรมผู้มีจิตใจใฝ่ในธรรมสนใจในธรรมะคำสอนก็ขอฮื้อได้ดวงตาหารธรรมฮู้ธรรมบรรลุธรรมไปพร้อมๆกันครับขอพระคุณครับสวัสดีครับอานุโมทนาบุญเด้อเพราะนั้น อ้าววันนี้ผู้ติดตามทาง Facebook มีนะน้องคนเดิมรับฟังอยู่ท่านพระอาจารย์ผู้ใจ Facebook เมื่อมีทุกจะลืมธรรมะแม่ครูธัญญาแล้วแม่จุนศรีภาษาศรีภาษาเด้ออ่านชื่อผิดผิดตลอดแล้วก็มีทางผู้ฟังทางมือถือมีแม่ประกายพึกแม่หน่อยในเมืองเนาะที่รับฟังอยู่ใครจะโทรแม่ก็โทรมาได้เด้อในตอนนี้0 6 3 1 6 3 9 9 5 0 0 6 3 1 6 3 9 9 5 0พุทธศาสนาบรรพบุรุษตั้งแต่แรกเริ่มที่ได้นำพระพุทธศาสนาเข้าสู่ในประเทศไทยจิตใจผู้คนเฮานั้นก็มีความเป็นชาวพุทธสัญลักษณ์แห่งความเป็นชาวพุทธก็คือวัดวาอารามวัดวาอารามเป็นที่พึ่งของชาวบ้านวัดวาอารามจะอยู่ได้ก็มีต้องมีพระสงฆ์องค์ขอเจ้าเมื่อมีพระสงฆ์องค์ขอเจ้าวัดวาอารามนั้นก็หมายถึงชุมชนนั้นก็ขอให้เกิดเป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจเนาะเจริญพรแม่อาเล่จ้านะคะพระอาจารย์รับฟังอยู่ค่ะชัดเจน
ที่บ้านกำลังมืดฝนพระอาจารย์จ้าจ้าจ้าดีแล้วเป็นกำลังใจกับพระอาจารจ้ย์ขอบคุณเก็บผ้าแล้วนอเดี๋ยวแม่นอเก็บตากำลังตาเข้าเป็นหม้อพระอาจารย์อ๋อเป็นหม้อเหรอเป็นหม้อพอดีกำลังจะตากมืดมาแล้วเนี่ยเอาไว้เอาเกี้ยใส่เหรอเอาเกี้ยใส่เหรอนออ๋อเกี้ยใส่เหรอพระอาจารย์จ้าจ้าจ้าขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์กรรมการค่ะจ้าเอาเกี้ยใส่เน็บเข้าหมดบอกกินบอกใกล้บอกไกล0631639950 0631639950ใครรับฟังตั้งใดฝนตั้งใดทุกพ้องเนาะเฮ็ดไข่อาหารตั้งใดออกพ้องฮะตอนนี้0631639950กันเดียวขอรับฟังท่านพระอาจารย์พระมหาอํานวยปัญญาวัชิโรโกติเบอร์8สํานักวัดพระสิงห์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 เนาะใส่เอโคคนเดียว0631639950สาธุแม่เด้อข้าวสาธุเจ้าข้าวอาระยมพ่อยมแม่มาฟังกันใหม่นะทิศแน่เด้อทั้งสองเนาะวันนี้สองวันเด็กจะยิ้มโอ้แม่สุนาสวยสิเจริญพรแม่สุนาสวยสิโอ้ไว้สาเจ้าเมื่อเราไม่ได้ฟังได้ทูลแห่สัญญาแม่สุขสบายดีเนาะเออแม่กับมาค่ายสบายสว่างแล้วป้อกับมาสบายไปดูแลป้อเดี๋ยวนี้ป้อเสียไปแล้วเนอะแม่กับมาสบายนะแบตเตอรี่เครื่องดีพร้อมสู่งาน
ชิญมาหัวเดียวนะจ๊ะจะขอแสดงความเสียใจเจ้าแม่กับยมได้ถวายผ้าอ่ะจ้าบุญรักษาได้แม่เจ้าไหว้สาเจ้าท่าทางวัดทงแบบวัดป่าเกตอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่แค่พอเราย้อนเวียนประวัติบุญคือนามของความดีที่ควรสร้างบุญคือทางสว่างครับดับเศร้าหมองบุญคือรังคังเสบียงเลี้ยงประคองบุญคือช่องชี้ธรรมนบพบนิพพานนิธิบุญหนุนนำผู้สรรสร้างสะอาดสว่างสงบเย็น